BFM ดารานิวส์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารานิวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับอัปเดตข่าวสารของเหล่าซุปตาร์ในวงการบันเทิงไทยค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนำรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันประมวลทิพย์สุขันธตูลค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง62บางกอกชาแนลค่ะรวมไปถึงในเว็บไซต์ค่ะ www.nnew.co.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเรามีข่าวของใครที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างค่ะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะกันที่ข่าวของสาวมาริยาค่ะที่ล่าสุดก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ค่ะทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษณ์สวัสดิวัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้ประทานให้มาริยาผู้เลิศลาภมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2017ค่ะโดยมีนางชดานิสาค่ะชำนาญเวชรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ2ค่ะแล้วก็นางสุรางเปรมปีผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์และนางชิสยากันสูตรค่ะผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มอบดอกไม้พร้อมกับให้การต้อนรับค่ะโดยมาริยาค่ะได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL707 ค่ะหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสยูนิเวิร์ส2017เมืองลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายในรอบ29ปีซึ่งบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักมีแฟนๆนางงามมาให้การต้อนรับมาริยากันอย่างอบอุ่นค่ะซึ่งมาริยาเองค่ะได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนแฟนๆนางงามรวมถึงคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะตนรู้สึกภูมิใจที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งตนเองเนี่ยก็ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ในการประกวดค่ะแม้ว่าตอนจบจากเวทีจะร้องไห้และรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะทุกคนคาดหวังว่าจะได้ที่1แต่แม้จะผิดหวังตนก็ยังได้กำลังใจจากคนไทยที่ส่งมาให้ค่ะและตั้งใจอยากจะทำตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เมื่อกลับถึงเมืองไทยโดยอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจการช่วยตนในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควรซึ่งตนจะเดินหน้าทำหน้าที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์อย่างเต็มที่ค่ะพร้อมกับเปิดใจปมดราม่าจุฬาตีที่คนมองว่าทำให้ขาดความมั่นใจโดยมารยายืนยันค่ะว่าขณะตนอยู่บนเวทีนั้นมีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนที่พูดคุยที่ไม่ได้อยู่บนเวทีซึ่งตนยอมรับว่ารู้สึกหนักใจแต่อยากให้ทุกคนดูแล้วแฮปปี้และยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าค่ะโดยตนอยากให้กำลังใจกับทางหมูอาสวาแล้วก็โจเชอร์เฟสค่ะสองดีไซเนอร์ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจตนมาตั้งแต่แรกค่ะพร้อมเผยค่ะอยากให้มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนต่อไปเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการตอบคำถามให้มากขึ้นค่ะต้องมีความรู้รอบด้านสามารถตอบคำถามได้ในเชิงบวกแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางมาริยาค่ะยังเปิดเผยอีกค่ะว่าเตรียมที่จะเข้าพบกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่12ธันวาคมนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวชมพู่อรยาบ้านค่ะที่ตอนนี้เนี่ยก็ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลลูกแฝดอย่างน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุค่ะแต่ว่าล่าสุดทางสาวชมพู่เองก็ออกมารับงานอีเวนต์ก็เลยถือโอกาสนี้ค่ะอัปเดตพัฒนาการของน้องๆแล้วก็บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังคงพักงานละครอยู่ค่ะตอนนี้ก็3เดือนแล้วค่ะเพิ่งครบ3เดือนไปไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะก็แน่นอนจำหน้าแม่ได้แล้วจำสมาชิกในบ้านได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มตอบโต้เริ่มแบบว่าอ้อแอ้อะไรเงี้ยแล้วก็สายฟ้าก็จะซาเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนใจคือเราไม่รู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยวิ่งได้แล้วจริงๆเขายังนั่งไม่ได้เลยนะออกมาแต่ว่าเหมือนเวลาจับเขาแบบประคองเขาเลยเหมือนเขาแบบเขาจะไปอะไรเงี้ยภาวะน้ำนมมันก็โอเคค่ะก็ครบ3เดือนแล้วก็มีคนบอกว่า3เดือนแล้วทุกอย่างจะดีอะไรเงี้ยก็ดีค่ะไม่ถูกเขาวิกฤตใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เป็นวิกฤตก็เคยมีวิกฤตบ้างมันก็เป็นช่วงเครียดด้วยเลยด้วยแล้วก็เหมือนเรายังไม่รู้จักเนเจอร์ของไซเคิลของน้ำนมเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เริ่มแบบว่าเริ่มเซียนแล้วเริ่มรู้แล้วว่าต้องรับมือยังไงย้อนผ่านมาที่มาได้เป็นคุณพ่อปีแรกก็คงชื่นใจแหละชมไม่อยู่ชมทำงานวันนั้นค่ะก็นั่นแหละค่ะก็อัพรูปโชว์เป็นไงคะเขาใช้เวลาอยู่กับลูกเลยไหมคะวันพ่อก็
็ก็ปล่อยเข้าไปแต่ส่วนมากเป็นดิฉันนะคะเป็นดิฉันเลี้ยงนะคะแบบไปอ่านมีคอมเมนต์นึงอุ้ยคุณพ่อเขาเลี้ยงลูกตลอดเห็นในสตอรี่เลี้ยงค่ะคือหนึ่งถ้าเป็นช่วงแรกๆนะคะคือมันไม่มีเวลาจะทำอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราแบบสองคนเขาเอาเวลาเราไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะลงมากก็รู้สึกว่าเอ้ยยัดเยียดให้คนดูหรือเปล่าเลยเอาแบบว่ากำลังดีก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชมถ้ามองว่าหนักที่สุดก็คงเป็นละครอ่ะที่มันหนักที่สุดนะเพราะมันแบบ7โมงเช้าถึงกี่ทุ่มก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายเป็นแบบบางเรื่องเป็นปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็สัปดาห์นึงก็หลายๆวันใช่มั้ยอันนั้นก็คือรู้สึกว่าหนักสุดก็ถ้าเป็นละครก็คงสำหรับครบปีแรกของเขาเลยก็ตั้งใจว่าพักผ่อนค่ะส่วนทางด้านของสาวมินชาลิดาเองค่ะที่เดินทางไปร่วมในงานเดียวกันก็ถือโอกาสอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสาวแอปทักษะออนแล้วก็หนุ่มสงกรานต์ค่ะเพราะว่าทางสาวมินเองเนี่ยก็เรียกว่าสนิทสนมกับทั้งคู่ด้วยค่ะโดยทางสาวมินเนี่ยก็บอกว่าให้กำลังใจกับทั้งคู่แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยก็คงจะเดินหน้าต่อไปค่ะเรียบง่ายสบายสบายถือว่ามินว่าเป็นงานที่จัดกันแบบอบอุ่นนะคะพี่กี้เป็นไงบ้างเมื่อเช้าพี่กี้ก็ดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากคนที่ตื่นเต้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกพี่แพงอะไรเงี้ยพี่ที่คือเราอยู่ด้วยกันมาเห็นกันมาตั้งแต่13 14อย่างเงี้ยค่ะพอแบบเห็นวันนี้ตอนแรกก็คิดว่ามากี้จะน้ำตาไหลโอ้ตาป่าจะเพื่อนสาวๆน้ำตาไหลกันเป็นแถวๆจริงๆก็รู้ว่าพี่ป๊อกเขาแบบดูแลกี้ได้ดีอยู่แล้วคือหนูว่าเห็นจากจออีกทีนึงเพราะว่าตัวเองก็ต้องรับแขกด้วยทำหลายๆอย่างค่ะแต่ก็คิดว่าคงสวยสินสอดอะไรเงี้ยสินสอดก็หนักนะเห็นแม่หนิงแบกแม่หนิงแบกไม่ไหวค่ะก็มีเจอค่ะเจอทั้งพี่แอฟพี่การทั้งพี่ใหม่ก็เจอค่ะเป็นไงบ้างคะแต่ละคนสื่อสารใครอะคะมีใครพูดอะไรยังไงกับเราบ้างไหมคะไม่มีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเลยค่ะก็คือเรื่องมันราวมันก็ผ่านมาประมาณนึงแล้วที่เหลือเราก็คือก็ต้องทุกคนก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะเนาะอย่างที่ก็เครียดแหละวิธีทางออกเขาก็คือออกกำลังกายไปมวยไปใช่ค่ะก็เครียดแหละมาต่อกันที่ข่าวของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันบ้างค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวเองก็ออกมาอัปเดตหลังจากที่รอผลลุ้นเกี่ยวกับเรื่องภรรยาว่าจะตั้งท้องลูกแฝดหรือไม่ค่ะหลังจากที่ฝ่ายหญิงนั้นไข่ตกถึง2ฟองอีกแล้วค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าต้องผิดหวังกันไปค่ะซึ่งพี่เจมส์เองก็ยืนยันค่ะว่าไม่ท้อตอนนี้เนี่ยก็ขอใช้วิธีทางธรรมชาติไปก่อนค่ะนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยนะครับคุณก้อยก็ไข่ตก2ใบใช่ไหมครับปรากฏว่าไม่ติดนะคราวที่แล้วนะไม่ติดแต่ว่าพอไม่ติดคราวนั้นเนี่ยเราก็ไปตรวจร่างกายนะครับเพื่อเช็คว่าเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตัวเจมเองเนี่ยนะครับตัวเชื้อเองเนี่ยแข็งแรงมากนะครับไปตรวจจำนวนหรือว่าความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงมากร่างกายครูก้อยเองมดลูกอะไรก็ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าร่างกายของเรานี่พร้อมมีมากๆแต่มันเป็นจังหวะที่ไม่แมทช์นิดๆหน่อยๆก็เลยลุ้นรอบใหม่ปรากฏว่าไข่ตกรอบใหม่เนี่ยก็ตก2ใบอีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบน่าทึ่งมากคราวที่แล้วก็ตก2ใบคำว่าตก2ใบคือมีโอกาสเกิดแฝดได้อะไรเงี้ยคราวนี้ก็ตก2ใบอีกนะครับเราก็เลยใช้วิธีการหมอก็เลยให้ทำแบบธรรมชาติคืออัลตราซาวด์ก่อนเมื่อไข่ตกปุ๊บเอ้ยเย็นนี้ต้องทำนะเราก็ต้องรีบกลับบ้านไปทำนะครับแต่เราก็ใช้วิธีก็ดักหน้าดักหลังนะครับดักหน้าดักหลังแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่แค่ทำแค่วันนี้คือทำก่อนด้วยทำหลังด้วยแล้วไม่ใช่ทำหลังแค่วันเดียวทำหลังแบบ 3-4 วันช่วงเวลาช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช้พลังงานไปกับอย่างอื่นเลย นะครับก็ตอนนี้ก็ลุ้นอีก10วันเนี่ยดูผลแล้วนะครับแล้วก็รอลุ้นครับว่าอีก10วันเนี่ยผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจะแฝดหรือจะได้คนเดียวก็โอเคหมดครับก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงก็มีบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้กุ๊กก้อยเขาแข็งแรงขึ้นเยอะคือท็อปแป๊บเดียวนะเมื่อก่อนนอนสมเป็นวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวแล้วก็หาวิธีคิดให้ตัวเองแบบเอาใหม่ทำใหม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวครูก้อยเองก็ยังอายุไม่มากนะครับพี่เจมก็ยังแข็งแรงอยู่อะไรเงี้ยยังทำได้
มาต่อกันที่ด้านของสาวดิวอดิสราบ้างค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยถูกคู่กรณีเข้าแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายในผับนั่นเองค่ะล่าสุดทางสาวดิวเองก็ออกมาอัปเดตถึงความคืบหน้าว่ายังไม่ได้รับการติดต่อพูดคุยกับทางคู่กรณีหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยค่ะรวมไปถึงการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มไผ่วันพ้อยที่เรียกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะไม่มีอะไรค่ะใช่ก็คือกริบไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครติดต่อมาเลยสักคนเรื่องคดีอะไรก็ไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะไม่มีการติดต่อไม่ว่าจากทางเจ้าหน้าที่หรือทางใครใดๆทั้งสิ้นก็เงียบไปเลยมีสอบถามไหมคะว่ามีการตามผลอะไรเงี้ยดิวไม่ใช่เป็นฝ่ายเจ้าทุกข์ไงคะดิวก็เลยไม่ได้ต้องสอบถามอะไรก็รอว่าโอเคจะมีเจ้าหน้าที่ใดๆติดต่อมาไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีใช่ไม่กังวลเลยค่ะถามว่ารอว่าจะมีใครติดต่อมาไหมก็รอเพราะว่าจริงๆเราไม่ชอบการค้างคาใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วแต่พอมันเงียบหายไปแล้วตอนนั้นโมเมนต์ของเราคือเรากำลังอิ่มใจกับทุกคนอะจริงๆเราก็เลยแบบไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นมันมีช่วงเวลาของการหมดอายุความไว้ที่เขาไปแจ้งไว้หรืออะไรเงี้ยดิวไม่รู้เอาความเป็นจริงนะดิวไม่รู้เลยว่าแจ้งว่าอะไรหรือดิวไม่รู้เลยว่าเนื้อความมันเป็นยังไงก็เลยไม่รู้ว่ายังไงคือเราก็มีหน้าที่โอเคพอมันเป็นข่าวว่าไปแจ้งความเราก็มาตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงเรื่องจริงส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้มันเป็นตามกฎระเบียบต่างๆที่มันควรจะต้องเป็นเนาะโอ้สำเร็จเพราะเปิดคลิปให้ดูใช่แล้วก็บางคลิปพอกำลังจะถึงท่อนนั้นบางคลิปโดนตัดออกก็ต้องไปเซิร์ชอันที่มีท่อนที่พูดถึงอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็เปิดให้ดูก็ไม่มีอะไรค่ะทุกวันนี้ก็แฮปปี้กันดีสัมพันธ์ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวก็รอสรุปเรื่องคิวอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่มีงานอะไรก็ไปได้ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้แพลนแต่คงไม่ได้ไปไหนเหมือนทุกๆปีเพราะว่าต้องกลับมาถ่ายละครเหมือนเดิมคงไปใกล้ๆได้ใครใกล้ๆค่ะค่ะมาต่อกันที่นักร้องหนุ่มค่ะหนุ่มเอจิรากรบ้างค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเองก็มาร่วมงานในงานเปิดตัวแคมเปญ Quit Smoking นั่นSmoking นั่นเองค่ะร่วมเปิดเผยประสบการณ์ในการเลิกบุหรี่แบบถาวรค่ะแต่ว่าสาเหตุที่ทางหนุ่มเอนั้นเลิกบุหรี่เป็นเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเห็นนักดนตรีเขาสูบกันเราก็รู้สึกว่ามันเท่แต่ว่าผมว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ความคิดเราเองอะเราก็คิดไปเองว่ามันเท่คิดไปเองว่ามันดูดีใช่ครับเพราะตอนนั้นด้วยวัยวุฒิเราด้วยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเรามีความรู้แค่ว่าสูบบุหรี่แล้วจะเป็นมะเร็งแต่เราคิดว่าเฮ้ยเราอายุ19 20เองไกลมะเร็งเยอะแยะครับใช่อะไรทำให้พี่แบบว่านานนะ20ปีครับด้วยลูกด้วยครับผมแล้วเขาเป็นภูมิแพ้แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลากลับบ้านไปแทนที่เขาจะวิ่งมาหาเราเขาแบบเขาเหม็นบุหรี่เขาแล้วผมตัวผมเองสุขภาพในการร้องเพลงเลยผมเหมือนผมเอาบุหรี่กับไมค์ผมวางคู่กันแล้วผมถามว่าผมรักอะไรมากที่สุดผมรักการร้องเพลงมากกว่าผมก็เลยไม่เอาบุหรี่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าทำให้ผมหนึ่งนะทำให้ผมหายใจแค่นี้ผมจะใช้พลังได้เต็มๆที่ที่ก็รู้ถ้าผมใครฟังเพลงผมร้องเพลงรู้ผมบ้าพลังผมก็เลยบอกว่ามันร้องพลังได้เบาลงแล้วก็ต้องหายใจถี่ขึ้นใช่ครับเคยทดแทนโดยการสูบบุหรี่ไปด้วยแล้ววิ่งไปด้วยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาใช่ใจสำคัญสุดฮะตั้งใจให้ดีรักตัวเองให้เยอะๆหรือสุดท้ายผมว่าถ้าเอาให้ดีนะต้องให้เขาไปอยู่ทุกไปให้เขาไปโรงพยาบาลตอนนั้นผมอยู่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งแล้วผมไปเยี่ยมคนนู้นเยี่ยมคนนี้เขาจะรู้สภาพนอนอยู่บนเตียงกับมะเร็งปอดมันเป็นยังไงเลิกมาปีกว่าแล้วครับปีที่แล้วตอนวันเกิดผมเอง9สิงหาใช้วันเกิดเลิกครับใช่แต่ก่อนหน้านั้นคือลดก่อนลดแล้วถามตัวเองว่าทำได้ไหมใช่ใจต้องแข็งพอสมควรนะค่ะมาปิดมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มสมาร์ทกฤษดาบ้างค่ะที่ล่าสุดก็เรียกว่ารับงานละครข้ามช่องหลายๆคนก็เลยจับตามองค่ะเพราะว่าคนก็เข้าใจว่าทางหนุ่มสมาร์ทเนี่ยมีสัญญาอยู่กับทางช่อง3นั่นเองค่ะแต่ว่าล่าสุดตัวเองก็ออกมายืนยันค่ะว่าเป็นอิสระมาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็พอมีโอกาสเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสมารับงานกับทางค่ายอื่นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของสถานะหัวใจก็ยืนยันค่ะว่าตอนนี้ยังสดสนิทค่ะ
ไม่ได้มีสัญญาแต่แรกแล้วครับหมดไปนานไม่ใช่ฮะผมไม่เคยเซ็นผมไม่เคยมีใช่ใช่ครับค่ะแต่หลายคนก็ตกใจว่าหน้าเราก็ดูเป็นโลกใช่ไหมคะอ๋อฮะก็คือทำงานที่นั่นนานครับค่ะครับทำไมถึงตัดสินใจรับช่องอื่นบ้างแล้วก็คือผมว่าด้วยช่วงเวลาด้วยแล้วก็มีติดต่อมาคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีใครรู้นึกว่าอันนั้นก็เลยไม่ได้ต่อมาอะไรเงี้ยฮะครับก็เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมนี่คือมีคนดูแลไม่มีฮะครับครับยังไม่เรียบร้อยกับเรื่องเอาละจะมาหน้าหนาวเลยหน้าอื่นไม่ได้นะยังครับก็ยังเรื่องธุรกิจยังไม่เรียบร้อยก็ยังเรื่องนั้นยังครับยังไม่อยากมีหรือว่ามันครับไม่ได้อยากเป็นโสดนะแต่ว่ามันยังไม่เจอที่มันใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงผมโฟกัสเรื่องธุรกิจมากกว่าด้วยตอนนี้ครับได้มีใครคุยเข้ามาบ้างไหมคะครับยังไม่มีฮะครับมีแต่ว่าบางทีเราเจอกันแล้วบางทีเขาแนะนำมาไปกินข้าวแล้วคุยกันมันคนละนิสัยไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเราไม่ได้เลือกเยอะใช่ไหมครับ ว่างไว้ตอนนี้ไม่ค่อยเลือกแล้วไม่มีเลยถ้ามีจะบอกไหมคะบอกครับถ้ามีมีเห็นเลยฮะจะมีแบบไหนอยู่ในใจหรือเปล่าจะเป็นแบบไหนในใจจริงๆไม่มีอะไรฮะสเปคผมก็คือเข้ากับที่บ้านได้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจคุยกันง่ายๆอะไรนะครับครับแสดงว่าอาจจะมีคนพาไปที่บ้านไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยเอาเหรอเมื่อก่อนเคยมีฮะกลับมาแล้วกลัวจะโดนมองมั้ยคะว่าอาจจะไม่ได้ชอบพี่อันนั้นมีแต่แรกแล้วฮะมีแต่แรกแล้วก็ไม่ซีเรียสชินแล้วจิตละฮะครับเราวางมั้ยคะว่าอันนั้นอยากจะแบบแต่งงานมีครอบครัวก็ถ้าเกิดว่าผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเจอคนที่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับระยะเวลาฮะถ้าเจอใช่ปุ๊บก็แต่งเลยก็ได้ฮะครับไม่นานแบบครับอยากให้มีหลานหลานสองคนแล้วฮะก็หลานผมโตแล้วแล้วก็พี่สาวคนโตก็ยังไม่ได้แต่งก็ไม่เป็นไรฮะครับไม่ได้คิดอยากจะมีเป็นของตัวเองหรอพี่รู้ไหมเดี๋ยวรอให้พี่สาวไปก่อนก็ได้แต่ไม่ได้เป็นปัญหาใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนช้าแล้วลูกอาจจะมีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมมองว่ามันอยู่ที่ระยะเวลามากกว่าถ้าเจอคนที่ใช่มันก็ใช่ครับไม่ได้เลือกเยอะใช่ไหมไม่ได้เลือกเยอะจริงๆถามว่าเลือกเยอะไหมก็ไม่ได้เลือกเยอะแต่ว่าด้วยนิสัยส่วนตัวของผมเป็นผมก็เป็นผมอย่างเงี้ยฮะนิสัยส่วนตัวจะมีโรคส่วนตัวสูงหน่อยอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดคนนั้นเขาเข้าใจรับได้ก็โอเคค่ะมาปิดท้ายข่าวบันเทิงค่ะการที่ข่าวของพี่ปุ๊อัญชลีสาวพัชชาแล้วก็หนุ่มต้นธนสิทธิ์กันบ้างค่ะที่ไปร่วมเปิดตัวโครงการ World Premiere of the Forestier นั่นเองค่ะกับนิยาม Imagine Happiness ค่ะพลิกทุกมิติด้วยประสบการณ์แห่งการสร้างสวรรค์ขออภัยค่ะแห่งการสร้างสรรค์เพื่อมอบความสุขแห่งการอยู่อาศัยที่แท้จริงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะทั้งหมดวันนี้กะจะมาดูให้เต็มที่เลยว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าเป็นโครงการซึ่งยังไม่เคยมีใครคิดมั้งพี่ว่าคงไม่มีมั้งฮะแล้วมันน่าสนใจมากๆทีเดียวเพราะว่ามีธรรมชาติมีอะไรแล้วก็เป็นที่แบบว่ามันน่าอยู่อะฮะสำหรับพี่นะฮะพออายุปูนี้เราเลยรู้สึกว่าเคยคิดว่าถ้าเราอยากอยู่ที่ไหนที่แบบมันอยู่แล้วมันได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งว่าเดี๋ยวนี้มันหายากมากที่อย่างเงี้ยมีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจดีแปลกดีฮะมาร้องเพลงร่วมๆกับน้องเพราะว่ารู้จักเป็นงานส่วนตัวด้วยค่ะจากของโครงการนะฮะมีเพียงอะไรพิเศษมาให้แขกในงานไหมเขาไม่มีอะไรค่ะก็คงมีการเล่นน้อยความอบอุ่นมากกว่ามีความรักมากกว่าฮะเราก็มาอยู่ที่เปิดตัวโครงการ Forestier ครับ Forestier ค่ะใช่ซึ่งเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ที่แบบว่ารวมทุกสิ่งอย่างไว้รวมถึงป่าด้วยซึ่งเป็นไม่ค่อยเห็นกันมันจะมีแบบเหมือน bring back to nature นิดนึงด้วยใช่ในงานบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเหมือนเป็นการแบบว่าออเดอร์ให้เรารู้ว่าโครงการดีๆแบบนี้กำลังจะเกิดขึ้นคนที่ได้เข้าไปอยู่ชีวิตจะดีขึ้นแค่ไหนจริงๆใช่ใช่ค่ะน่าอยู่มากแค่รู้สึกมันครบวงจรดีเราทุกวันนี้เราไม่ได้สร้างแค่แบบหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้สร้างคอนโดมิเนียมเดี่ยวๆไม่ได้สร้างอพาร์ตเมนต์แล้วแต่ว่าสร้างเมืองที่อยู่อาศัยได้จริงและทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะเขาไม่ได้มองแค่แบบเป็นเมืองขนาดใหญ่เท่านั้นนะพอเราพูดถึงเมืองอ่ะเราก็จะนึกว่ามันสร้างมลพิษหรือว่าสร้างขยะออกมาแต่ว่าพอเป็น Forestier เนี่ยคือเขาคิดครบวงจรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบฝั่งเป็นอยู่การศึกษาแต่รุ่นสุขภาพยันรุ่นโตมีโรงเรียนด้วยมีโรงเรียนด้วยใช่แล้วที่ชอบมากที่สุดคือเขาไม่ได้ถล่มป่าเพื่อเอาเมืองเข้าไปใส่แต่เขาสร้างป่าเพื่อเมืองที่เราอยู่แล้วมันก็ทุกอย่างมันจะหมุนเวียนหมดพลังงานขยะอะไรก็คิดมาครบแล้วรู้สึกแบบมันยั่งยืนดีแล้วอยู่ได้ทั้งครอบครัว
ค่ะและนี่ก็คือข่าวของเราซุปตาในวงการบันเทิงทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันประมวลทิพย์สุกัณฑตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะINN Dara News